อเคสวัสดีเพื่อนชาวสกายแลนเดอร์นะครับก็มาเป็น EP ที่4นะครับตอนนี้เราได้เจ้าชื่ออะไรนะ Fresh Wing นะครับ Fresh Wing เรามาเช็คอินบ็อกซ์กันก่อน ID นี้ผมจะไม่เล่นเลยนะนอกจากมาเล่นให้เพื่อนๆดูนะเนี่ยดูสิผมเพิ่งเข้ามาเลยนะครับไอ้ดีหลังผมฟาร์มอยู่นะไปไกลแล้วเหมือนกันนะติดอยู่ normal ชั้นประมาณด่าน6ด่าน7นี่แหละครับยากเหมือนกันนะพลังแสนหนึ่งแล้วก็ยังสู้ไม่ได้เลยครับนะพยายามล็อกอินทุกวันนะครับมันมี daily ล็อกอินนะครับมี boost burst ได้แล้วนะเดี๋ยวเราค่อยๆเล่นไปตามที่ตัวเกมมันสอนแล้วกันครับไป เป็นด่าน62นะครับก็ต่อจากเมื่อวานผมเปลี่ยนจากเจ้านักดาบนะครับที่เป็นสีเขียวมาเป็นเจ้า Fresh Wing นะครับเราจะได้ตอนผ่านด่าน5มาต้องได้21ดาวด้วยนะก็ตัวนี้มันมีสกิลที่ดีมากคือฮิวหมูนะครับ 15% ของเลือดตัวเองของแต่ละตัวนะแล้วก็มีสกิลอันนี้ถ้าอัพสกิลหรือว่าอเวกแล้วอะครับอัพขั้นแล้วอะมันจะตีเกาะแตกนะค่อนข้างดีนะครับโอเคลุยไปก่อนเดี๋ยวรอจบ normal เดี๋ยวผมจะเอา ID หลักมารีวิวให้เพื่อนๆชมครับเอ๊ะเพิ่งเห็นว่าจอมเวทมันอัพขั้นได้แล้วนะเลเวล30แล้วจุดเดือดต้องไปทำขั้นปุ๊บฮิวสิพี่ไม่ฮิวกันเหรอ ดับโชว์เลยฮัลโหลอุตส่าห์ได้มาครับ AI มันค่อนข้างจะอย่างที่เห็นนะอย่าให้ว่ายไม่มีอะไรนะเดี๋ยวต้องมาซ่อมนะครับถ้าใครยังไม่ได้3ดาวด่านไหนก็เดี๋ยวค่อยมาซ่อมเนาะซ่อมตอนท้ายๆแล้วกันนะครับตอนที่เราเก่งขึ้นแล้วนะคุณได้ฟาร์มเกมนี้นานแน่ครับเกมนี้ยากกว่าสมอนวอร์นะไปอัปเดตก่อนอีโวได้ยังผมอีโวไปแล้วนะครับอีโวไปหมดแล้วอีโวไปผมขอกดเฟลลิตตัวที่ใช้ไว้ก่อนกดแล้วมันจะอยู่ข้างบนนะครับมันก็จะทำไอเทมง่ายหน่อยนะครับก็ใส่แล้วได้ใส่ไปก่อนนะครับเหมือนเดิมจนกว่าเราจะไปหาที่ดันเจียนใจแอ้นนะเรามีเพชรเท่าไหร่เมื่อกี้อีก60นะอีก60ก็ไม่น่านานนะเดี๋ยวก็จะได้เพชรเรื่อยๆนะครับผมก็รอลุ้นให้ครบ6วันในดีหลังเนี่ยจะได้ไอ้ตัวรัวนะครับไปตัวจอบเวทที่อยู่ในทิลเลอร์นะตัว ID หลักผมได้จอบเวทมาแล้วแต่ว่าสล็อตเต็มมากครับได้รีเจนมาตัวหนึ่งเดี๋ยวอาจจะทำคลิปรีครับ
ทำคลิปรีวิวดีเจนที่เคยลองเล่นมานะไอตัวที่มันแจกๆนะครับมันค่อนข้างมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันแต่ละตัวผมได้มังกรระเบิดมากับเอมเบอร์นะเป็นยานธาตุไฟเหมือนซามูไรนะค่อนข้างเก่งเลยนะรู้สึกว่าจะต้องผ่าน6มั้งดัน6มั้งครับถึงจะได้คูณ3ช่วงนี้ก็อดทนไปก่อนนะครับยิ่งเจอมอนที่มันบัฟเดฟอย่างนี้มิกเนี่ยน่ารำคาญมากมายนะครับวันนี้ก็เพื่อนในคิวเกมซัมมานเดอร์วอลก็โดนผมป้ายยามาเล่นหลายคนนะไอ้นกคู่มันไม่ชอบใช้สกิลไม่รู้เป็นไรหรือว่ามันใช้มานาเยอะมั้ง4นะครับก็เลยไม่ค่อยใช้มันไม่มีเซตไพรออริตี้ให้ด้วยนะไอ้เกมเนี้ยทุกเกมก็เหมือนกันนะซัมมานเดอร์วอลก็เหมือนกันไม่มีเซตไพรออริตี้ให้นะยังดีที่มันตอบเตียบนะก็เลยยังถึกอยู่ได้นะนี่อยู่2ตัวแล้วเนี่ยถ้าตอนจบเวลาชนะไอ้จองเบ้มันเท่มากนะชอบผมมีเงิน 500,000 กว่าแล้วนะไอดีนูนี่คือแบบแต่ว่าเงินมันใช้เยอะมากครับอัพสกิลทีหนึ่งหลายหมื่นมาก 4-50,000 นะนะแต่ว่าเกมนี้ไม่มีเดวิลมอนค่อนข้างจะอัพสกิลจะเรียกว่าง่ายอยากอัพสกิลรีเจนไม่ได้ก็น่าจะขายของเหมือนกันนะใครเป็นสายเปย์นะแนะนำจ่ายได้ครับก็เหมือนลีมาจนสามารถแนะนำได้แล้วนะว่าควรเล่นประมาณไหนตัวไหนดีตัวไหนเด่นนะแต่ว่าผมยังเห็นสีฟ้าสีม่วงไม่ครบนะไม่ครบจะต้องไปดูในคอลเลคชั่นมีหลายคนก็แบบพยายามเพื่อนๆนะถามว่าแบบเล่นสายแอทแทคได้ไหมผมลองไอตัวแอทแทคแล้วมันไม่เวิร์กจริงๆนะตัวแอทแทคมันเล่นยากมากเลยช่วงแรกๆนะครับโอ้โหบวกบัฟปีกนี่มันคือคอมโบที่เท่จริงๆยิ่งสายจอมเวทอะสายจอมเวทของมอนลีเจนเนอรี่นี่ยิ่งยากเข้าไปอีกนะแบบสกิลมันดูไม่ค่อยโดดเด่นเลยผมว่าน่าจะเก่งท้ายๆแหละแต่ว่าไม่ผ่านด่านมันจะเครียดนะครับบอกเลยไม่ผ่านด่านเครียดนะอยากให้มันเร็วกว่านี้นะไม่มีวิธีเลยละด้วยดาเมจผมไม่มีดาเมจหมูนะดาเมจเดียวแต่ก็ทำให้นี่ไม่ได้ฟาร์มเลยนะครับไม่ได้ฟาร์ม
เลเวลอัพนะครับตอนจบด่านก็พยายามสังเกตด้วยนะครับมันจะมีบอกว่าแบบเราอีโวได้นู่นนี่นั่นได้ครับตอนนี้ขวดแดงก็เก็บไว้ใช้กับตัวที่เราอยากได้หรือว่าเก็บไว้ใช้กับสีส้มที่เราจะได้นะครับในอนาคตแล้วผมได้สีม่วงธาตุแสงมาเป็นมอนเทียเอลิสด้วยนะไม่รู้ว่าจะเป็นเทียจริงหรือเปล่าไม่รู้จะเป็นเทียเอจริงหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูตอนจบ normal เนาะผมขอสอน normal ทุกคนไม่ใช่สอนสิเรียกว่าแนะนำผมมีวัฒนาการได้อีกแล้วจะต้องวิวัฒนาการจะบอกว่าดีใหญ่ไปไกลมากแล้วนะแต่ว่าแล้วผมอัพ Flash Wing ใน ID หลังเนี่ยห้าดาวแล้วครับห้าดาวเราก็เอาเวกเต็มแล้วด้วยนะอัพสกิลสุดท้ายใช้เงิน 112,500 พระเจ้าโอ้แม่สาวน้อยตอนนี้ไม่ตายไปแล้วโอเคไม่เป็นไรครับด่านนี้ยากนะด่านนี้ยากเนี่ยผมติดอยู่ด่านนี้แหละกว่าจะผ่านนะมันเป็นระเบิดนะครับติดเลือดออกติดระเบิดนะครับก็ใครไม่ผ่านก็ฟาร์มก่อนนะครับฟาร์มก่อนไม่ต้องตะบี้ตะบันนะฟาร์มด่านก่อนหน้านะครับให้เลเวลสูงขึ้นนะผมเลเวล62ตัวแล้วไอดีลองนะครับฟาร์มต่อไปครับอย่าหยุดยั้งโอเคมังกรเลเวลอัพมีอะไรบ้างเอ่ยได้ของนะครับพยายามเก็บของมาให้หมดบอกไว้เลยครับสกิลอัพ102ฟาร์มเย็นคืนนี้ไม่รู้จบจะได้หรือเปล่านะครับเอ๊ะผมลงดันเจียนครบมันจะดันเจียนมันจะฟิกนะครับไอตัวดันเจียนเดี๋ยวน่าจะมีอธิบายไม่ต้องรีบผ่านบอสให้ได้ก่อนเถอะนะครับไอตัวที่เป็นพืชอ่ะน่าหมีให้เล่นนะยิงคิดเก่งมากไอตัวรถสั่งก็น่าเล่นเก่งมากเลยตอน normal คือดวงมันยิงพุนมากผมไม่หวานดีใจมากเลยแบบไอดีหลักได้ Ember ด้วยโอ้เก่ง Leader มันบวก Leader มันดีมากครับถ้าเข้าเทิร์นแล้วไม่มีบัฟใดๆบนหัวครับมันบัฟดาบให้บัฟทั้งทีมเลยบัฟอยู่นั่นอ่ะทั้งเกมข้อเสียมันคือตัวมันบางมากทิชชู่เลยแหละปุ๊บจอมเวทยืนแล้วถึงกับเป๋แล้วก็อักเลือดนะครับจอมเวทบอกไอดีไอทีมนี้มันไม่มีอะไรแบบแจมๆเลยฮะแบบตีทีละตัวทีละตัวไปเรื่อยๆเนี่ยมันเก่งมากเลยนะดูดิมันปาระเบิดอ่ะแล้วมันปาหมูด้วยนะไอ้ลิงเนี่ย
แล้วคือระเบิดมันเป็นดีบัฟไงทะลุดีเฟนด้วยครับหิวเหลือเกินเอ้ยเอ้ยผมหิวเป็นพันแล้วนะไอตัวมังกรนะเดี๋ยวนกคู่ก็ได้ใช้ในการใส่หอมันจะพอถึงชั้น10กว่ามันจะเริ่มไม่ให้เราใช้มอนสีส้มแล้วครับมันจะให้เราใช้มอนธรรมดาในการผ่านเพื่อเอา3ดาวฉะนั้นการมีมอนไม่ใช่มอนสีเหลืองทุกตัวก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับพลังบินเมย์กับบอสมากเลยไม่ผ่านบอสให้แนะนำกดหยุดออโต้แล้วกดมือนะครับบอสหลายๆตัวหลังจากตรงนี้ต้องเล่นเองต้องเล่นเองค่อนข้างยากนะครับมันคือตัวอะไรอ่ะมันคือตั๊กแตนที่มีขาเป็นแมงมุมปะครับเคลสมันเหมือนประมาณว่าเป็นปลาหมึกไหมน่าจะเป็นปลาหมึกปะถ้าผิดขออภัยครับให้เลือกเป็นขอโยกหน้าตัวเองมาโอเคให้เลือกเป็นอันนี้นะครับให้เลือกเป็นเบสิกเขาไม่ผ่านไม่ต้องแปลกใจนะไม่ผ่านก็ไปฟาร์มด่านก่อนหน้าให้เวลอัพมาหน่อยแล้วก็เอาเงินมาอัพของนะถ้าใครไม่ได้มีคอมโบหรือว่ามอนสเตอร์ดีๆนะเพิ่งแบบว่าผมไม่อยากรีแล้วเลยฝืนเล่นไปพี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ได้อยู่นะได้อยู่มันยิงเป็นไรไส้กรอกป่ะแต่ว่าตอนนอร์มอลมันเก่งมากครับผมเล่นอยู่ครึ่งวันนะด่านนี้นะครึ่งวันนะแล้วไม่ใช่ว่าคุณมีสีส้มหลายๆตัวแล้วคุณจะมาชนะรัวๆไม่ใช่นะไอตัวสีส้มอ่ะมันอัพยากนะพยายามเล่นสีฟ้าสัก2ตัวสักตัวนึงอ่ะแต่อันนี้เราก็ยังไม่มีสีฟ้าไอสีฟ้าผมคือตัวมังกรกับสีฟ้านะดับไป1แต่ก็ไม่เป็นไรครับแรงมากมันตีแล้วหักดาบทำให้เราตีเบาติดคิดด้วยนะเฮ้ยฮิวเฮ้ยหลบได้เฉยไม่น่าผ่านนะอาจจะต้องอีกรอบป่ะโอ้ยยังดีนะที่ติดปับปีกเมื่อกี้มันพริ้วจังเลยเราก็บอกให้เขากดเมนูอ่ะเดี๋ยวเรามากดออโต้เฉยแหมหลบได้โหยพี่กวนเราพริ้วนะชนะแล้วได้อะไรเอ่ยใครอยากดูเรื่องไปดูน้องปิ่นนะครับเมโล่นะน้องปิ่นเล่นเกมนี้อยู่นะเดี๋ยวอันนี้ฟรีนะครับเขาให้เราเราได้เปิดมอนแล้วฮัลโหลขอดูเควสก่อนเควสอย่าลืมนะครับอย่าลืมทำเควสเฮกนะมันฟรีนะครับ5ดาวเอ้รีเจนฟรีนะครับโอ้ได้ซัมมอนเพียบเลยขอไปซัมมอนก่อนตัวฟรีเห็นตัวฟรีอยู่ใบหนึ่งเมื่อกี้ตัวฟรีปะตัวฟรีหนึ่งใบกดเลยซึ่ม
คัดเหล็กแล้วกันนะยังไม่มีเหล็กโอเคหน้าตาแปลกดีไฮโบนะครับเป็นสายดีเฟนส์แน่นอนถือโล่นะครับแพสซีฟทำอะไรได้เอ่ยถ้าเลือดต่ำกว่า 50% ตีแล้วไปทำให้มันติดช็อตนะครับโอเคไม่น่าสนใจเท่าเราควรกดเพชรไปเลยไหมกดไปเลยนะมันจะได้เปิดประตูได้สีอันนี้สีฟ้าป่ะเอ้ยสีม่วงตัวแปลกมากเลยเป็นจอมเวทนะครับมีลีดด้วยเพิ่มเดฟให้กับคือถ้ามีบัฟทรานส์ฟอร์มอยู่บนหัวนี่จะเพิ่มเดฟให้กับทีมเราทั้งหมด 10% นะครับแล้วก็ถ้ามีทรานส์ฟอร์มอยู่หัวจะคิวตัวเองมันกลายร่างเหรอมันเป็นตัวกลายร่างปะเหมือนปีศาจกลายร่างนะเดี๋ยวลองไปใช้ดูโอเคได้สีม่วงแล้วอันนี้สีเขียวแน่นอนครับเขียวมาเชียวนะครับนี่เราเปิดอ๋อยังไม่เคยได้ตัวนี้นะถ้าไม่เคยได้จะเป็นนิวเอลลี่นะนี่ก็ฟ้ามาเชียวเป็นแร่มีแล้วนะครับได้จากด่านมาเป็นท่านน้ำตรงกลางโอ้เราน่าจะกดแคนเซิลไปเนาะไม่ใช่แสงมืดเศร้าเลยโอเคเสียใจเก็บไปร้อยนะครับเพื่อไปลุ้นแสงมืดนะครับได้คืนกลับมา300เราผ่านด่านแล้วใส่มอนเพิ่มได้ได้มอนมาเพิ่มเปลี่ยนตัวก็ออโต้เพสไปครับมันน่าจะฉลาดกว่าเราน่าจะรู้มากกว่าเราครับอันนี้เรายังไม่ได้ของนะเพราะเราเก็บดาวไม่ครบนะลุยไปก่อนติดแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันใหม่20กว่านาทีแล้วเดี๋ยวตัดสลับคลิปแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพักแล้วเดี๋ยวมาตะลุยด่าน7กันต่อนะครับ